นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างนึงคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงค์นะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ทรายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด LINE Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะฮะจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพวกเขาทางการ reaction นะผมวันนี้ก็พี่แฮมนะฮะรายการซีรีส์เรื่อง The Sign ลางสังหรณ์ EP ที่9นะครับผมเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะครับผมตอนนี้คือแบบว่าสนุกมากแล้วก็ EP ที่แล้วเนี่ยมันโดนนะครับผมคุณชโลทอนเขาจะเอาให้ได้จะเอาให้ตายให้ได้ดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะรอดไม่รอดจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวต้องมาดูต่อใน EP นี้นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะฮะทาง Idol Factory นะครับผมที่อนุญาตให้ reaction ได้นะครับคือกันเลยครับผมกับ The Sign ลางสังหรณ์ EP ที่9ครับไปเลยช่วงนี้พยานอยู่ใกล้น้ำวันนี้ท่านจะได้รู้ความจริงในอดีตทุกอย่างท่านพญาคุดมีคนวิจารณ์เรื่องชุดเยอะเหลือเกินนะพญานาคเนี่ยบางคนบอกทำไมถึงไม่ใส่ชุดแบบผ้าไทยมันต้องมาใส่ชุดเหมือนกับเป็นเลื่อมๆผ้ามันแบบนี้อยากรู้ว่าเคยมีใครเห็นเขาใส่ชุดพญานาคจริงๆหรอเป็นยังไงน่าจะถูกฆ่าตายนำมาทิ้งไว้ที่นี่เชือกที่ผูกเท้าของคุณก้าวทุกอย่างก็แค่จินตนาการพยายามอย่าไปเลยนะ
ไม่ได้หรอกพญาเพราะถ้ากูรักเขากูจะต้องเสียเขาไปแล้วกูก็ไม่อยากเสียมึงไปกูอยากมีมึงอยู่ข้างๆกูเสียเขาไปไม่ใช่เพราะเธอเลยเพราะชโลธรกูจะอยู่ข้างๆกูจะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้มึงเสียใจหรือเสียกูไปกูสัญญาครับท่านครับคราวหน้าจะไม่พลาดแบบนี้แน่นอนครับท่านครับครับสวัสดีครับว่ามึงจัดการเรียบร้อยแล้วยังไงมึงแน่ใจนะว่าไม่มีใครจำมึงได้ครับไอ้พิภพไอ้พิภพกูฆ่ามึงตายเป็นผีไปตั้งนานแล้วมึงยังเสือกส่งลูกมึงมาจองล้างจองผลาญกูอีกผมคือพ่อของทานนั่นเองครับท่านผมได้หลักฐานสถานที่ผลิตยาเสพติดของมนตรีมาแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอพาลูกกับภรรยาผมกลับไปที่หนองคายก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะรีบกลับมาเอาหลักฐานไปให้ท่านนะครับครับท่านได้ครับรับทราบครับขอบคุณครับท่านเสร็จแล้วครับพ่อไปลูกพ่อผมถามจริงเหอะทำไมต้องพาผมกับแม่ไปอยู่บ้านยายด้วยท่านพ่อสัญญานะลูกว่าพ่อจะไปหาลูกบ่อยๆพ่อไม่ได้มีเจตนาจะทิ้งลูกกับแม่ไว้ที่นั่นนะโอเคไหมพ่อไม่ต้องมาห่วงผมหรอกพ่อห่วงแต่งานอะท่านพ่อไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะลูกแล้วทำไมถึงพาผมมาอยู่บ้านยายล่ะครับทำไมแม่ผมอยู่กรุงเทพด้วยคือพ่อท่านฟังแม่นะลูกพ่อเองก็ต้องอยู่คนเดียวไม่มีคนดูแลท่านเข้าใจและเห็นใจพ่อนะลูกทุกอย่างที่พ่อทำเพื่อความปลอดภัยของเราทำเพราะรักเรานะถ้าพ่อรักพวกเราพ่อก็ควรอยู่กับพวกเราสิครับแม่พ่อรักลูกมากนะแต่ถ้าลูกกับแม่อยู่กับพ่อตอนนี้มันจะอันตรายมากนะลูกไปเถอะครับคุณเราบรรทุกมาชนด้านหน้าใช่ไหมกระฐานรอบส่งลูกมึงไปหามึงแล้วให้ผมจัดการเลยครับท่านมันร้ายมากนะยังตอนนี้มึงไปจัดการเรื่องไอ้ก้าวก่อนแล้วก็คอยจับตาดูนิ้งเอาไว้สืบดูว่ามันรู้เรื่องไอ้ก้าวทำอะไรหรือเปล่าครับไอ้ทานไอ้พญาเป็นไงบ้างอ
ูไม่รู้มันยังไม่ออกมาเลยแล้วมีใครโทรบอกย่ากับน้องสาวมั้ยครับเขาโทรบอกแล้วน่าจะกำลังมาแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นพญาจมน้ำได้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าพญาจมน้ำได้ยังไงคุณหมอต้องมาบอกความจริงแล้วแหละเพื่อนผมเป็นไงบ้างครับคุณหมอคนไข้อยู่ในภาวะสมองขาดออกซิเจนขณะจมน้ำตอนนี้หมอได้ย้ายคนไข้ไปห้อง ICU แล้วครับและได้ให้ออกซิเจนผ่านเครื่องช่วยหายใจรวมถึงให้ยาเพิ่มความดันโลหิตคืนนี้ญาติอาจจะต้องงดเยี่ยมก่อนนะครับเพื่อนผมจะปลอดภัยใช่ไหมครับหมอจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับของคนไข้ค่ะและพระไม่ได้อยู่กับตัวด้วยเขาโรงพยาบาลไม่ให้ใส่พระอีกสิ่งต่างๆมันทำให้รู้ว่ารักที่เราไอ้ทันมึงอยู่ไหนวะไอ้ทันติดอยู่ในโลกนั้นไอ้ทันมีเดียที่เป็นเพราะฉันนั้นมีหัวใจที่มีไว้ให้เธอไม่ต้องการอย่างนั้นแล้วต้องทำยังไง หรือฉันควรจะหาจากนี้ไม่มีแล้วใครที่ต้องคอยอยู่เพื่อดูเธอจากไปไหนหรือฉันเองที่ต้องลาต่อจากนี้ไม่มีอีกแล้วฉันโลถอนปะไม่มีอีกแล้วเวลาที่เราจะอยู่ด้วยกันจบคำว่าเธอกับฉันพี่รู้เรื่องพยาหมดแล้วหาไม่ต้องคิดมากนะเสแสร้งมากเป็นเพราะทานใช่ไหมพยาถึงเป็นแบบนี้เป็นเพราะเธอคนที่เธอก่อนนี่แหละทุกอย่างคงไม่เป็นแบบนี้ทานพี่ไม่อยากให้ทานโทษตัวเองนะการที่พยาเป็นแบบนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับทานเลยมันพี่ล้วนๆพี่ล้วนๆแต่พี่หมอเองก็รู้ว่าทานรักใครเขาจะต้องจากไปเหมือนกับทุกคนที่ผ่านมาทานแต่กับพยาอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้พี่อยากให้ทานเชื่อในความรักครั้งนี้นะพญาเองเขาก็คงไม่อยากให้ทานต้องเสียใจพี่ว่าทานอย่าเพิ่งคิดมากเลยนะพระเอกสุดๆรับกล้องสองด้วยจ้ะขอรับกล้องสองด้วยจ้ะตาจิกกล้องให้ดูหน่อยคืนนี้พี่จะอยู่เป็นเพื่อนทานเองนะยิ้ม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 ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นพระอยู่นี่ซะด้วยเสร็จฉันแหละ
หลับกล้องสวยเหลือเกินถ้ามึงเป็นห่วงไอ้พญามึงไปหามันก็ได้นะเว้ยเดี๋ยวพวกกูไปชุมแทนหนึ่งไม่เป็นไรไอ้พญามันออกจาก ICU แล้วตอนนี้ย่ากับน้องสาวมันดูอยู่มีอะไรเดี๋ยวคงโทรมากูอยากรีบจัดการคดีนี้ให้เสร็จก่อนไม่เป็นไรนะเว้ยกูเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันคงกลับมาหน้าที่ประจำแล้วภาพด้านซ้ายคือเชือกที่ผูกขาศพของก้าวส่วนภาพด้านขวาคือเชือกที่ผูกขาศพของหมวดตั้มลักษณะการผูกเชือกมันตรงกันและผลทางนิติเวชยังยืนยันอีกว่าสาเหตุการตายของทั้งสองคนเหมือนกันคือเสียชีวิตก่อนที่จะจมน้ำครับได้กลับไปตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพิ่มเติมหรือเปล่าจากการที่พวกเราไปตรวจสอบที่เกิดเหตุห่างไปประมาณ900เมตรเราพบร่องรอยล้อรถยนต์และจากการวิเคราะห์รอยยางบวกกับข้อมูลจากภาพของกล้องวงจรปิดจากบริเวณร้านค้าแห่งหนึ่งเราพบรถยนต์คันหนึ่งต้องสงสัยขับออกมาจากบริเวณที่เกิดเหตุครับทะเบียนรถล่ะทะเบียนรถคันนี้ถูกสวมครับวันที่เราพบศพของคุณก้าวผมได้เจอกับผู้ต้องสงสัยที่แอบซุ่มดูระหว่างที่ผมจะทำการเข้าจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยผู้ต้องสงสัยได้ขัดขืนและพยายามสู้ผมเลยบังเอิญได้เห็นรอยสักที่แขนของผู้ต้องสงสัยมันเป็นรอยสักเดียวกับคนที่ฆ่าพ่อแม่ผมอ่ะเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวนี่มึงจะบอกว่าคดีของหมอตั้มและคุณก้าวมีความเชื่อมโยงกับพ่อแม่มึงเหรอใช่และคนที่คิดว่าบงการอยู่เบื้องหลังเนี่ยก็คือมนตรีคุณมีหลักฐานหรือเปล่าที่บ่งบอกว่าเป็นมนตรีคนรอบตัวที่ตายก็เกี่ยวข้องกับมนตรีผมว่าเรารีบออกหมายเรียกมนตรีมาสอบปากผมเชื่อในหลักฐานถ้าคุณอยากให้ผมเชื่อในสิ่งที่คุณพูดไปหาหลักฐานมาก็ตรงตัวแฟร์แล้วผมขอเตือนคุณครั้งสุดท้ายนะทานถ้าคุณยังแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานไม่ได้ผมจะไม่ให้คุณยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้อีกไอ้ทานใจเย็นๆเลยนะมึงอย่าไปหาเรื่องทะเลาะกับสารวัตรอักนะกูไม่รู้ด้วยมึงจะฟังกูหรือเปล่าเนี่ยแต่เรื่องมือปืนน่ะมึงใจเย็นก่อนนะเว้ยแต่สารวัตรเขาบ่นอีกพวกมึงเรื่องส่วนตัวเนี่ยกับเรื่องงานแล้วมันก็ยังไม่มีหลักฐานที่เชื่อมโยงกันนะมึงก็อย่าเพิ่งคิดมากดิแต่กูคิดว่ามันคือคนคนเดียวกันแล้วกูจะไปหาหลักฐานมายืนยันให้ได้แล้วมึงจะไปไหนกูก็จะไปหาจากคนที่จะช่วยกูหาหลักฐานเรื่องพ่อกูไงนั่นคือไอ้ทานกูรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคดีของพ่อมึงมาและหลักฐานทั้งหมดอยู่ในนี้แล้วรับเพื่อนร่วมงานของพ่อมึงด้วยแต่มึงห้ามบอกสลาวนะเว้ยแล้วกูหามาให้เออกูรู้ละกูจะไม่ทำให้มึงเดือดร้อนแน่นอนสลาวัตจะไม่มีทางรู้เรื่องนี้เดี๋ยวก่อนมีอะไรวะคือกูไม่รู้ว่ากูจะบอกมึงดีไหมว่าเรื่องนี้มันน่าจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องที่ใหญ่มากๆพี่ชายของสารวัตรคือลูกน้องคนสนิทของพ่อมึงไงที่ทำคดีมนตรีที่มึงพูดคือเรื่องจริงหรอวะอ
ี่แหละวะพี่ชายสารวัตรสารวัตรรู้จักกับพ่อมึงแต่ทำไมไม่บอกมึงวะหมดอิดฆ่าตัวตายเพราะถูกจับได้ว่ารับสินบนแล้วคนที่ทำคดีนี้ก็คือพ่อมึงไอ้ทานพีคไปอีกย้อนละนี่เธอจะไม่เปลี่ยนใจไปอยู่กับฉันจริงๆเหรอขอบคุณนะครับคุณอาแต่ผมไม่อยากรบกวนคุณอาเลยรบกวนอะไรทั้งอิดลากก็เหมือนลูกชายฉันเป็นครอบครัวของฉันเองแล้วที่สำคัญอิดเขาก็ฝากฝังเอาไว้ให้ฉันดูแลเราด้วยแค่ที่คุณอาทำแบบนี้กับผมมันก็มากพอแล้วครับแล้วเรื่องเรียนต่ออ่ะไม่ต้องห่วงนะฉันจะส่งเสียเธอเองฉันบอกแล้วว่าฉันมองเธอเป็นลูกชายฉันคนหนึ่งมือไอ้กรใช่ไหมครับสารวัตรจะให้ผมจับเลยไหมครับยังไม่ต้องคนนี้คือใครผมไม่อยากให้งานใหญ่เราเสียคนที่บังหน้าอยู่คือใครตอนนี้ตามเรื่องคดียาเสพติดไปก่อนแล้วช่วงนี้ระวังตัวพิเศษหน่อยนะทีมในหน่วยกำลังตามสืบเรื่องไอ้กรอยู่ครับพี่ชายหนูเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้คุณไทอาการยังทรงตัวอยู่นะครับหมอขอตัวก่อนนะครับพี่มายาหนีเริ่มจะคิดเหมือนพี่ดาวแล้วว่ามีพยานไม่ควรจะเป็นตำรวจเลยอะมันมีแต่เรื่องแย่ๆอะตอนนี้ต้องเข้มแข็งไว้นะอย่างน้อยๆคุณย่าจะได้มีที่พึ่งดีกว่าคุณย่าเป็นห่วงแล้วพอนี้ว่าเห็นพี่พยานเป็นแบบนี้นี่ก็คงว่านี่จะเข้มแข็งไม่ไหวอะงั้นเอาแบบนี้ดีไหมตอนนี้อยู่กับคุณย่าเนี่ยเข้มแข็งเอาไว้แต่ตอนนี้อยู่กับพี่อ่ะนี่อยากจะร้องไห้นี่อยากจะอ่อนแอนี่ก็ร้องได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะเป็นที่พึ่งให้นี่เองThank you.
ขอโทษนะที่ดูแลพยายามไม่ดีมันเลยต้องเป็นแบบเนี้ยอย่างพวกพี่บอกว่าจะดูแลพี่พยายให้ดีโอ้โหเธอก็แรงเกินทำไมปล่อยให้เป็นแบบเนี้ยคุณดาพวกเราก็ไม่ได้อยากให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นเหมือนกันพวกเราเองก็เป็นห่วงพยายามเหมือนกันนะครับไปข้างนอกกันเถอะนี่พยายามไปวิ่งอยู่ที่ไหนเนี่ยในความฝันเนี่ยเธอกลับมาได้แล้วเร็วมาแล้วเว้ยจริงมึงลุกขึ้นมาช่วยพวกกูสืบคดีเดี๋ยวนี้นะเว้ยมึงอย่ามานอนเนียนแบบนี้ดิวะถ้ารู้ความจริงนะว่าชโลธรเป็นคนทำนะอยากจะรู้มึงต้องเป็นแบบเนี้ยกูไม่น่าปล่อยมึงไว้คนเดียวข้าจะรู้สึกยังไงมันไม่ใช่ความผิดมึงนะเว้ยทุกอย่างมันคืออุบัติเหตุและที่สำคัญไอ้พยายามก็ยังไม่ตายนะเว้ยกูก็เชื่อว่าตอนนี้มันก็กำลังหาทางกลับมาหามึงอยู่เหมือนกันมันสัญญากับมึงแล้วไม่ใช่หรอว่ามันจะอยู่ข้างๆมึงฮะคนอย่างไอ้พยายามไม่มีทางลืมสัญญามันหรอกเว้ยคนอย่างไอ้พยายามมันน่ะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆหรอกมันต้องปลอดภัยเว้ยมึงเชื่อกูแล้วถ้ามันรู้ว่ามึงเสียใจแบบเนี้ยมันก็คงไม่ชอบหรอกเพราะมันคงไม่อยากเห็นคนที่มันรักต้องมาเสียใจแล้วก็โทษเองแบบเนี้ยเชื่อมั่นในตัวมันดิวะและตัวมึงเองมึงก็อย่ายอมแพ้ดิวะชีวิตคนเรามันลิขิตเองได้เว้ยมึงก็เหมือนกันในพยากูยกไอ้ฐานให้มึงดูแล้วไงมึงสัญญากับกูแล้วไงกูไม่รับเลยด้วยถ้ามึงไม่ตื่นมาเนี่ยแต่กูจะหาแฟนใหม่ให้ทานแล้วนะเอาให้หล่อกว่ามึงด้วยเอาว่ะเออมีพยาชโลธรไหมล่ะได้เบาะแสแล้วเหรอโอเคโอเคขอบใจมากกูให้เพื่อนกูที่เคยเป็นตำรวจทำคดีกับมือปืนให้ละมันบอกว่าพวกมือปืนบางคนจะสักสัญลักษณ์พยานตัวตนว่าตัวเองอยู่ซุ้มไหนอะไรเป็นคนของใครแล้วรอยสักแมงมุมนั้นเป็นของใครส่วนเรื่องรอยสักแมงมุมที่มึงว่าส่งให้มันดูมันบอกว่าเป็นน่าจะเป็นพวกซุ้มทหารเก่าแต่ก็บอกไม่ได้ว่าเป็นใครแล้วเราจะสืบเรื่องนี้ยังไงวะสายเพื่อนกูบอกมาว่าให้ลองผับร้านนี้ดูทาเวกไมก็ตามหาคนชื่อม่อนผู้จัดการร้านนี้มันเคยเป็นมือปืนมาก่อนบางทีเราอาจจะได้ข้อมูลจากมันกูว่าเรารีบไปรายงานสารวัตรดีกว่าอย่างน้อยก็จะได้ขอไปสืบที่ร้านนี้กูว่าไม่ต้องทำไมวะเรื่องนี้กูสืบเองมึงบ้าเปล่าไอ้ทานถ้าสารวัตรรู้เรื่องนี้มึงตายแน่กูจะทำเรื่องนี้คนเดียวพวกมึงไม่ต้องยุ่งกูไม่อยากให้พวกมึงเดือดร้อนไอ้ทานกูปล่อยให้มึงทำอะไรเสี่ยงๆแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยแต่ถ้าพวกมึงรายงานเรื่องนี้กับสารวัตรสารวัตรอาจจะกันกูออกก็ได้คงคิดว่ากูเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับมึงทั้งหลวงพ่อทั้งยายมึงเอากูตายแน่
กูสัญญาว่าจะดูแลตัวเองสัญญาเยอะไปแล้วทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างงั้นเดี๋ยวพวกกูไปเองส่วนมึงก็อยู่ดูแลพยาที่นี่แหละแฟนกูไปกูก็ต้องไปด้วยพาวเวอร์เรนเจอร์แฟนกูไปด้วยกูไม่อยากโดนหลวงพ่อได้บาดเคาะหัวเว้ยอ่ะเหลือคนเดียวแล้วอ่ะกูด้วยเอออ่ะไงมันเป็นเรื่องของครอบครัวกูกูไม่อยากให้พวกมึงต้องมาซวยเพราะกูให้กูจัดการเองแต่มึงก็เหมือนน้องชายแท้ๆของกูนะเว้ยท่านพ่อแม่มึงก็เหมือนพ่อแม่กูมึงอยู่ดูแลพยาที่นี่แหละมันตื่นมาให้เจอมึงคนแรกเฮ้ยกูให้มึงเลือกเอาว่าจะให้พวกกูไปด้วยหรือจะให้กูมาสารวัตรสุดท้ายก็ต้องปล่อยเพื่อนไปเราสองคนก็โอ้ยไม่มีเกล็ดมณีนาคาคอยคุ้มครองมึงอีกต่อไปแล้วไอ้พญาคุณมันครับแขกพี่ๆมาถึงแล้วครับงั้นพวกมึงสองคนดูแลความเรียบร้อยข้างล่างให้ดีเดี๋ยวกูขึ้นไปดูแขกข้างบนก่อนเฮ้ยมึงเนี่ยเดมอนผู้จัดการร้านนี้เดี๋ยวว่าผับเนี่ยเป็นของเฮียโป้งสายเพื่อนกูบอกว่าพวกมันจะรับงานที่นี่แต่ที่เนี่ยนักการเมืองคุมอยู่ลีกเมียงมาเนาะเฮ้ยจนแม่เฮ้ย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 กูลงไปล้างเนื้อตัวแป๊บเดียวก็คือมากันครบ5คนเป็นขบวนการเซนไตเขาเรนเจอร์ไอ้ทานไอ้เข้มดูพี พี่เดินชนเมื่อกี้ครับไม่เป็นไรเฮ้ยพวกมึงเป็นใครต้องการอะไรจากกูต้องการรู้ว่ารอยสักแมงมุมนี้เป็นของใครกูไม่รู้แต่สีนางบอกว่ามึงรู้เคยจับเท็จเลยเนี่ยกูไม่ได้อยากมีเรื่องกับมึงมึงแค่บอกกูมา มึงบอกพวกกูมาดีๆดีกว่าอย่าให้พวกกูต้องขุดคุยว่าจับมึงเข้าคุกกูไม่รู้เว้ยว่ารอยสักนั้นเป็นของใครเฮ้ยอย่ามาเล่นลิ้นกับพวกกูมึงบอกกูมาไม่งั้นกูหาทางปิดผับนี้ของมึงแน่กูบอกก็ได้
เดี๋ยวกูถามคนหนุ่มกูให้เฮ้ยเฮ้ยเชี่ยอะไรวะกูจะหยิบโทรศัพท์อุ้ยอุ้ยโอ้ยพลาดอะไรง่ายๆแล้วโอ้ยฉากบูใหญ่โตเลยอ่ะทีนี้จัดการมันเหมือนแบบจีจี้อ่ะพาวเวอร์เรนเจอร์มาแล้วก็อ่ะจัดการมันส่งจีจี้ลงไปจับเตือนเรื่องอะไรเลยกลายเป็นข่าวใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วกระโดดตามทีมมึงบอกกูมาว่ารอยสักจะเป็นของใครกูไม่รู้ไม่รู้หรอวิไอ้เจ้าของรอยสักมาเองวะเฮ้ยเขาสั่งมาให้เก็บด้วยปะเนี่ยชโลทรคิดเอาให้ได้ใช่ไหมอ่ะได้เจอกันจริงๆสักทีนะไอ้พญาคุดชโลทรมึงอยู่ที่นี่ได้ยังไงชโลทรจะเอาให้ได้มึงคิดว่ามึงฆ่ากันแล้วทางจะรับมึงได้หรอแต่ถ้าไม่มีมึงก็ไม่ยากที่ทานจะรักกูกี่ภพกี่ชาติมึงก็ยังทำให้ทานรักมึงไม่ได้กูจะขังมึงไว้ที่นี่มึงจะได้เห็นตอนที่ทานกับกูรักกันพุทธท่านอาตมาเตือนท่านเป็นครั้งสุดท้ายชุดทำบาปซะคนที่ควรหยุดคือมึงอย่ามายุ่งกับกูพยาโอ้โหพยาชอบเวลาน้องเขาเล่นสั่นเนี่ยมันดูแบบดูจริงอ่ะซีจีมันอลังการซีพีอาร์ด่วนชิปไปตอนกลับมาแล้วพยา
แล้วหมอก็ไม่ดูอะไรเลยเหรอช่วยออกมาแล้วคือออกไปเลยไม่ตรวจเพิ่มไม่อะไรเลยอะไรเนี่ยฮะโรงพยาบาลเนี่ยคุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าไอ้การกระทำที่มันไร้สติของพวกคุณมันจะทำให้ทุกคนที่นี่เดือดร้อนผมขอโทษครับไม่ได้เห็นไม่ได้ช่วยอะไรเลยขอโทษพูดง่ายไปหรือเปล่าทีมของเราจะถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนและจะมีบทลงโทษทางวินัยด้วยจากการกระทำที่มันไร้จากการกระทำที่มันไร้สมองของพวกคุณเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนผมผิดเองทุกคนไม่เกี่ยวผมจะเป็นคนรับผิดเพียงคนเดียวสารวัตรครับผมขอร้องผมอยากให้ทุกคนอยู่ทำหน้าที่สืบเรื่องนี้ต่อไปถ้าทุกคนอยากช่วยผมก็ให้หาคำตอบว่าฆาตกรตัวจริงคือใครผมยินดีรับโทษทางวินัยทุกอย่างชาติก็เหมือนเป็นตัวหลอกป่ะเฮ้ยจริงคือก่อนไม่ใช่หรออกจากกระชากแขนมึงยังไม่หายดีมึงออกมาทำไมเป็นอะไรของมึงอ่ะกูขอโทษที่กูจำมึงไม่ได้ถ้ากูจำมึงได้เร็วกว่านี้อ่ะกูคงไม่ให้มันอยู่ใกล้มึงแบบนี้ก็คือระลึกชาติทั้งหมดได้แล้วต่อไปนี้มึงห้ามห่างจากกูเด็ดขาดมึงต้องอยู่ข้างๆกูเพราะมึงเป็นของกูเท่านั้นก็คือกลับมาเอาเลยกลับมาอย่างนี้เลยอ่ะกลับมาลงเตียงเลยโอ้โอ้โอ้อะไรนี่หนีออกมาก็ง่ายกลับมายังได้เร็วอีกอ่ะแล้วลงเตียงเสร็จกลับมาปุ๊บเ
ผมกับทานเราสองคนกำลังคบกันอยู่ครับหลวงพ่ออยากให้ท่านมาอยู่ที่นี่จนกลัวสิพ้นวันมหาวิปโยคเราต้องหาข้อมูลทุกอย่างให้ได้มากที่สุดสารวัตรรู้จักพ่อผมไหมครับสารวัตรรู้อยู่แล้วอะทำไมต้องปิดบังข้อมูลเรื่องนี้พวกเราด้วยไอ้ทานตอนนี้นิ้งยอมเป็นพยานพวกเราแล้วด้วยนี่เห็นแล้วสังหรณ์ใช่ไหมก่อนกำลังจะไปฆ่าคุณนิ้งไก่มันถือเสือสมิงฆ่าตายครับเสือสมิงไม่มีจริงหรอครับรู้ไหนว่ามันไม่จริงEP นี้จบเร็วแบบแปลกตาปกติมันจะยาวมากเนาะสลังสังขอเนี่ย EP นี้แบบฮะ40กว่านาทีอะไรเงี้ยเร็วมากอ่ะโอเคจริงๆ EP นี้ไม่ได้มีอะไรนะครับต่อยอดจากครั้งก่อนนั่นคือว่าเป็นการหาว่าตกลงใครเป็นคนร้ายคดีมีความเชื่อมโยงกันแล้วแล้วก็รู้แล้วว่าคนที่ชื่อกรเนี่ยก็คือเป็นนักฆ่าที่เป็นคนที่ฆ่าตัวของพ่อแล้วก็แม่ของตัวทานในอดีตจริงต้องการฆ่ายกครัวแหละจริงๆฆ่าลูกด้วยเทินลูกรอดออกมาได้นะครับผมเพราะว่าเหมือนกับว่าเน้นที่พ่อกับแม่ก่อนอะไรเงี้ยแล้วลูกเดินแบบเหนียวไม่ได้พอดีเพราะคนมาช่วยเหลือก่อนตัวของก่อนก็เลยฆ่าไม่ได้ครบทุกคนนะฮะก็เลยลูกตัวทานเองก็รอดมาพอรอดมาเสร็จแล้วก็คือมาเป็นเสี้ยนหนามให้กับรัฐมนตรีมนตรีในตอนอีกเหมือนทำงานพลาดเพราะว่าก่อนเนี่ยเขาต้องฆ่าให้ได้ถูกป่ะแต่เขาก็พลาดมาพอพลาดมาเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยโดนมนตรีเนี่ยเกือบจะเอาตายแต่ก็คืออย่างน้อยเธอเก๊กเป็นลูกแบบเป็นลูกน้องที่เก่งอ่ะก็ยังเอาไม่อยากจะยังไม่อยากฆ่าตายก็ต้องเก็บไว้ใช้งานก่อนอะไรเงี้ยขอให้มันเคลียร์เรื่องทุกอย่างมันจบก่อนมันมีเรื่องก้าวอีกถูกป่ะที่ตายลงไปในแม่น้ำอะไรเงี้ยก็ต้องเคลียร์ทุกอย่างก่อนก็เลยเงินเก็บมันไว้ก่อนแต่ก็เตือนว่าถ้ามีครั้งต่อไปมึงตายแน่ซึ่งก็ทำให้รู้ว่าอ๋อจริงๆก่อนน่ะมีความเกี่ยวข้องกับหลายคดีมากๆแล้วตัวความพีคกว่านั้นคือพ่อแม่ของทานเนี่ยก็ดันสนิทกับตัวของสารวัตรอีกเพราะอะไรเพราะว่าพี่ชายของสารวัตรเคยเป็นลูกน้องเก่าของพ่อทานมาก่อนงั้นจริงๆตัวสารวัตรเองก็ถูกแบบว่าพ่อทานฉุบเลี้ยงมานะครับผมให้เงินเดือนให้เงินให้อยู่ให้กินนะฮะผมด้วยสมบัติของคุณพ่อของตัวทานนะแต่ไม่รู้ว่าพอหลังจากพ่อตายไปเนี่ยเขายังได้ตรงนั้นอยู่หรือเปล่านะโอ้แต่ก็คือแบบมันทุกอย่างมันแบบลิงก์กันหมดเลยมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมกันหมดนะรวมถึงการสืบหากรตอนนี้สารวัตรเพื่อนไม่อยากให้เขาไปยุ่งแต่ตัวของทานเนี่ยทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าสิ่งมันเกิดขึ้นกับตัวของพญาเนี่ยคือพญาเขาจมน้ำไปแล้วก็เหมือนกับว่าอ่ะยังไม่ได้สติฟื้นขึ้นมาเนาะออกซิเจนมันหายไปจากสมองเยอะออกไปจากเลือดเยอะอะไรเงี้ยซึ่งตัวทานเองไม่ได้เอะใจเรื่องแบบจะมีเจ้ากรรมในเวรอะไรอื่นๆเลยเขามองแต่เรื่องของแบบว่าใครที่เป็นคู่กับเขาเนี่ยต้องตายเท่านั้นอะไรเงี้ยตัวของเขาก็เลยโทษแต่ตัวเองว่าเขาเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวของพญาเป็นแบบนี้แต่พอสืบไปสืบมาก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะตกลงใครอ่ะที่มาเกี่ยวข้องกับคดีด้วยก็เลยไปเจอชื่อกรอยู่เพราะกรนั้นไปเกี่ยวกับพ่อแม่เขาเนาะเขาจำรอยสักได้มันก็เลยเหมือนเขาต้องทำสองอย่างพร้อมกันคือ1ต้องสนใจตัวของพญาด้วยและ2คือต้องสนใจตัวเขาเองด้วยนะครับผมคือเรื่องเกี่ยวกับพ่อแม่เขามันก็เลยเหมือนกับแบ่งเวลามา2อันมันไม่ควรเป็นตำรวจแล้วอ่ะมันควรต้องออกอ่ะเพื่อจะไปทำสิ่งนี้มากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งตัวของเนี่ยสวัสดิ์เองเข้าใจเรื่องนี้ดีก็เลยพยายามจะแบบไม่ให้ตัวของทานอ่ะออกนอกลู่นอกทางสุดท้ายทานก็ทำไม่ไหวอยู่ดีก็ออกอยู่ดีนะฮะแล้วเพื่อนๆก็พร้อมใจกันสนับสนุนด้วยว่าเออลุยป่าเสียอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้รอยสักเนี่ยตกลงมันเป็นของใครก็ตามไปสืบกันในผับนะฮะจนไปคัดค้านออกมาก็ไม่ได้คำตอบนะเพราะว่าเกิดเรื่องเกิดราวซะก่อนนะครับผมพอเกิดเรื่องเกิดราวซะก่อนเนี่ยปุ๊บก็ไม่ได้คำตอบอีกทีหลังแล้วความพีของเราคือคนที่รอยสักเหมือนกันไม่ได้มีแค่กองนะครับผมมันเหมือนเป็นกลุ่มเนาะเขาบอกเป็นเหมือนซุ้มมือปืนเนาะอีกคนนึงคือตัวของชาติด้วยชาตินี่ก็คือคนที่เหมือนแบบอ่ะตั้งแต่ตอน EP แรกเลยที่ไปอบรมด้วยกันมาที่แบบว่าไปฟิตซ้อมฟิตร่างกายนะครับผมแล้วเขาก็เหมือนกับโดนทางผู้ฝึกไล่ออกเพราะว่าคุณทำพลาดแล้วคุณทำเรื่องไม่ดีไปเยอะอะไรเงี้ยซึ่งชาติก็เป็นนักฆ่าคนหนึ่งเหมือนกันแต่รู้ว่าชาติไม่ใช่ตัวที่ฆ่าพ่อแม่เขาอยู่แล้วมันต้องเป็นแบบเป็นตัวที่อยู่นานกว่านั้นนะคะตั้งแต่สมัยตอนทานเด็กๆก็คือตัวกรนั่นเองนั้นตอนนี้กลายว่าไอ้ซุ้มเนี่ยที่มีรอยสักเนี่ยน่าจะมีหลายคนอยู่น่าจะมีชื่อซุ้มของเขาอยู่เหมือนกันก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงแต่ทีเนี้ยพอพญาเนี่ยตกมาด้านพญาเนี่ยพอเขาเป็นโมสติแบบนี้ใช่ไหมในสมองเขาก็ไม่ได้หมดสินะเขายังตามหาทางออกอยู่แต่ก็ทางออกก็คือแบบกลายเป็นว่า
เหมือนเขาได้รู้ความจริงทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาก่อนแล้วเขารู้ว่าชโลธรทำอะไรซึ่งตัวชโลธรต้องบอกว่าร้ายมากๆนะคือตัวเขาทำแบบวางแผนซ้ำพังแผนซ้อนทำบาปทำกรรมเยอะพระท่านก็เตือนแล้วว่าอย่าทำเพราะเดี๋ยวว่ามันจะเกิดความไม่ดีกับตัวเขาเองเนาะแต่ตัวของชโลธรก็คงไม่สนใจแล้วอะคือฉันจะต้องทำสิ่งนี้ฉันจะต้องแบบว่าทำตามที่ฉันตั้งใจในเมื่อฉันไม่อยากเขาคู่กันฉันก็ต้องไม่ให้เขาคู่กันให้ได้ฉันต้องแบบว่าให้ตัวของทามมาคู่ฉันให้ได้จังหวะที่มาอยู่ในห้องแล้วก่อนนี่คือแบบอุ้ยขนลุกมันแบบรู้อยู่แล้วว่าแกมันร้ายอ่ะแล้วแบบมันทำหน้าแบบเฮ้ยปกปิดความร้ายของตัวเองแล้วก็ยิ้มให้กล้องสองน่ากลัวมากนะฮะทีนี้ก็จะมีคนมาพูดถึงว่าในการต่อสู้กันเนี่ยทำไมมีพญานาคมีหลายสีเป็นพญาคุดเป็นยังไงทำไมถึงพญาคุดถึงแพ้พญานาคได้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆหน้าก็มีหลายสีนะครับผมแต่ละสีก็แต่ละสายตระกูลกันอะไรเงี้ยแต่ก็เราเลยคิดว่าเรื่องไม่ได้ต้องใจให้เราโฟกัสว่าสีอะไรมากกว่าแต่ให้โฟกัสเรื่องว่าตัวละครตัวนี้คนละคาแรคเตอร์กันคนละมุมมองกันอะไรเงี้ยก็จะให้สีที่มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นน่ะเราว่าตัวที่พญานาคดำพญานาคทองอะไรคงไม่ได้มีผลอะไรจริงๆหรอกคือเขาอาจจะไม่ได้ละเอียดขนาดต้องไปนั่งเจาะว่าแบบไหนเก่งกว่าใครอะไรเงี้ยเขาไม่ได้มองแบบนั้นเขารู้สึกว่าการมองภาพของทางทีมงานมองให้อย่างเป็นแฟนตาซีเข้าไว้มันดูเป็นเรื่องเหลือจริงเพราะฉะนั้นมันมีอะไรที่เป็นจริงอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันมีแต่ความเชื่อล้วนๆก็เป็นแบบนั้นโอเคพอกลับมาถึงตัวนี้ก็คือกลายว่าตัวชลธรก็คือแบบตั้งใจจะจัดการให้ได้แต่ก็โดนพระเบรกเอาไว้ก็เลยรอดมาได้นะผมแล้วตัวของทานก็เอาพระเอาตัวเกล็ดพญานาคเนี่ยมาคล้องคอตัวของพญาทันก็เลยโอเคทุกอย่างก็เลยดีขึ้นในระยะยาวนะครับผมระยะยาวหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่น่าดีขึ้นขนาดพอที่ทำให้ตัวของพญานั้นออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาแบบมาถึงก็กอดเลยเดี๋ยวบอกไม่มีแรงโรงพยาบาลมันเหนื่อยแบบโอ้เธอสภาพเธอไม่เต็มร้อยเลยแต่กลับมาถึงมีแรงเลยนะจ๊ะเจอกอดปุ๊บไปติดเครื่องฟิกสตาร์ทติดง่ายลุยไปถึงเตียงเลยแบบอะไรเนี่ยเธอบอกเธอเหนื่อยฉันงงสุดท้ายชโลธรเขาแบบพอเห็นแบบนี้อีกคุณแบบทนดูไม่ได้อ่ะมันต้องมีการตายกันไปข้างอยากรู้ทรงเลยว่าจะเป็นยังไงต่อนะฮะโอ้น่าสนใจมากๆอ่ะแต่ EP นี้รู้สึกว่ามันแบบไม่ได้มีอะไรหวือหวาขนาดนั้นเนาะไปแค่เหมือนกับ EP ของการเปิดเผยความลับมันก็เลยแบบว่าดำเนินเรื่องไม่ได้ยาวขนาดที่แบบเท่าที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเพราะปมเรื่องส่วนใหญ่มันถูกเฉลยไปเกือบหมดแล้วแต่ก็จะมีความขัดข้องอะไรบางอย่างแหละที่ต้องไปรุ้นต่อใน EP หน้าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมมาตัวอย่างออกมาแล้วก็แบบว่าดูจะแฮปปี้เนาะโอ้แต่แฮปปี้ขนาดไหนแฮปปี้เยอะกว่านั้นหรือแฮปปี้แค่ประมาณนึงก็ยังไม่เหมือนกันก็ต้องรอดูโอเคอ่ะประมาณนี้ครับผมกับเดอะซายล้างสังหรณ์นะครับผมก็เรารู้สึกว่าชิ้นส่วนใหญ่มันออกหมดแล้วเฉลยส่วนใหญ่ก็ออกหมดแล้วมันก็เหลือแค่ไม่กี่จุดแล้วแหละที่ยังน่าสงสัยอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาจะยังไงเขาจะชนะได้ไหมพญานาคเขาจะเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการตกลงมีการพูดคุยกันว่าตกลงแล้วเนี่ยยังไงกันแน่นะครับผมเพราะว่ามันเหมือนยังมีอะไรอีกอ่ะมันเหมือนมีอะไรอีกที่ยังไม่ได้บอกเราไม่ได้เฉลยเรา 100% นะซึ่งเป็นความลับที่สำคัญมากๆเนี่ยรอดูอยู่นะครับผมอยากรู้ว่าจะเป็นเพราะอะไรเป็นอะไรอ่ะโอเคก็เดี๋ยวหวังว่าจะได้เจอกันแล้วก็อาทิตย์หน้าพี่แฮมไปต่างจังหวัดนะครับประมาณ4วันเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้อัดตรงเวลาเหมือนกับตอนนี้นะฮะก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับอาจจะมาทีหนึ่งอีกที EP 10เนี่ยอาจจะมาช่วงวันอังคารวันพุธถัดไปแทนนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้าใจกันนะโอเคแล้วก็วันนี้อาจจะพูดอะไรงงๆนิดนึงนะครับผมปฏิปต่อเรื่องไม่ได้อะไรเงี้ยก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะฮะตอนนี้เวลาที่ดูเรื่องตอนนี้อยู่ในลาสอนเนี่ยประมาณ3แล้วเมื่อเช้าตื่นเช้ามากคือตอนนี้ก็แบบอาจจะแบบลิงเปรี้ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่โอเคก็ขอโทษนะครับอ่ะไปก่อนนะครับผมกับล้างสังหรณ์ฝากกดแล้วก็ให้กด Subscribe ติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้แพมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย